ดีค่ะทักทายจากหาดจอมเทียนพัทยาค่ะมาดูบรรยากาศหาดจอมเทียนพัทยาอย่างเช้าๆค่ะอากาศดีมากๆเลยเอาพลังงานบวกๆให้ทุกคนได้รับนะคะงามบ สวยๆบริเวณหาดจอมเทียนพัทยานะคะจะมีผู้คนออกมาเดินเล่นแบบเนี้ยแบบหญิงนี้นะคะเดี๋ยวหญิงก่อนที่จะไปทําธุระนะคะก็จะเดินเอาบรรยากาศสวยๆมาเพื่อนๆดูแป๊บนึงก่อนนะคะบรรยากาศดีๆสบายๆ สวยงามค่ะหาดจอมเทียนพัทยาวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะคะแล้วก็ชายหาดสะอาดมากน้ำใสนะคะแถวบริเวณหาดจอมเทียนแถวนี้นะคะตรงซอย10เนี่ยมันจะสวยตรงที่อย่างที่เห็นเลยค่ะมันจะมีต้นไม้ร่มรื่นมากๆเรียกว่าต้นหูกวางนะคะแบบนี้เรียกว่าต้นหูกวางแล้วก็จะร่มรื่นนอกจากคำว่าร่มรื่นแล้วมันก็จะติดทะเลแบบนี้เลยค่ะตรงฝั่งนู้นตรงเกือบลุงสวัยนั้นมันจะเป็นแบบถมทะเลนะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ถมทะเลนะคะตรงเขตบริเวณทุ่นสีเหลืองนี่คือเราเล่นได้ปกตินะคะเล่นได้เลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ชายฝั่งเขาดูแลอยู่นะคะที่สำคัญเห็นไหมคะตรงที่นั่งถ้าเกิดเอาลูกเอาหลานมาเนี่ยนั่งตรงนี้แล้วก็เอาลูกเอาหลานเล่นตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะจะดีมากสะดวกสบายมากๆเพราะว่ามันติดทะเลค่ะติดทะเลทรายเย็นๆน่าเดินนะคะบรรยากาศดีๆกันกับทุกคนนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆอาจจะช่วงเย็นๆนะคะอาจจะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะถ้ามานั่งตรงนี้มีโอกาสก็เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะสวยไหมคะบรรยากาศสวยไหมคนเขาก็จะมาเล่นบรรยากาศสวยไหมคะคนเขาก็จะมาเล่นน้ำทะเลกันอย่างนี้ค่ะหญิงชอบหาดจอมเทียนแล้วก็ชอบพัทยาค่ะ
เพราะว่าหญิงทำงานไปด้วยแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนไปด้วยที่สำคัญสุขภาพจิตหญิงดีค่ะสุขภาพจิตเราดีนอกจากได้สามีที่เข้าใจเราแล้วนะคะแล้วก็เราก็ชอบงานเราด้วยชอบงานบริการแล้วก็ชอบงานเรารักเจ้านายรักองค์กรเจ้านายที่ดีมีงานที่ดีมีลูกค้าที่ดีแล้วก็มีเวลาว่างก็มีครอบครัวที่ดีนะพลังงานบวกๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่หญิงมีความสุขนะคะดีมาฝากค่ะอากาศดีมากๆเลยทุกคนอยากให้เห็นอยากให้ทุกคนเห็นว่าหาดจอมเทียนมันน่าอยู่แค่ไหนมันไม่เหมือนพัทยาเลยนะคะตัวหญิงเป็นคนที่อยู่หาดจอมเทียนอยู่พัทยามานานมากๆนะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าที่หาดจอมเทียนแล้วก็ที่พัทยาความรู้สึกต่างกันทุกอย่างต่างกันหมดค่ะอยู่ที่นี่ก็รู้สึกดีกว่าอากาศดีกว่านะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีกว่าบรรยากาศก็ดีกว่าสวยงามด้วยนะคะบรรยากาศดีผู้คนก็โอเคนะคะคนไทยนิสัยดีก็มีฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนานๆที่ไม่ปรับตัวนิสัยแย่ก็มีเยอะนะคะแต่ก็ถ้าเกิดเอาเรื่องเอาราวพวกนี้มันก็น่าไม่จบไม่สิ้นมีให้เอาเรื่องทุกวันพระเจ้าปล่อยวางค่ะที่พลังงานบวกสำหรับใครที่คิดพลังงานลบๆใส่ตัวเองมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะวันหนึ่งเราต้องคิดพลังงานบวกๆนะคะคิดแต่เรื่องดีๆของเรานะวันหนึ่งเราทำอะไรวันหนึ่งเราบริหารงานเรายังไงบริหารเวลายังไงนะแล้วออกมาให้มันมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นนะคะนะอากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่อค่ะอันนี้เขาก็เล่นกันเล่นเทนนิสมัสน่ารักจังง่ายๆลำซันบีดนะคะตรงนี้โรงแรมซันบีดโอ้โหบรรยากาศดีมากๆค่ะ